มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนไฟไหม้วอดบ้านไม้สักใกล้ตลาดสดเจ้าของโล่งใจเงินสด1ล้านบาทที่เก็บไว้ยังอยู่ดีเมื่อเวลา 9:00 น.วันที่10พฤศจิกายนนายปริญญาสายโรจน์ในอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากรับแจ้งเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่บ้านไม้สัก2ชั้นหลังใหญ่ซึ่งเปิดเป็นร้านค้าอาหารสดและตั้งอยู่ย่านใจกลางตลาดสดเทศบาลตำบลแม่ระมาดตรงข้ามที่ว่าการอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากโดยหลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายพร้อมด้วยรถดับเพลิง6คันจึงรีบเดินทางไประงับเหตุที่เกิดเหตุนะคะเป็นย่านการค้าที่สำคัญและเปิดเป็นตลาดสดมานานหลาย10ปีค่ะพ่อค้าแม่ค้าจำนวนมากต่างก็รีบช่วยกันขนย้ายสิ่งของออกจากตลาดสดเนื่องจากเกรงว่าเพลิงจะลามไปไหม้บ้านข้างเคียงด้วยหน่วยงานดับเพลิงเองต้องระดมฉีดน้ำจากทุกด้านรอบตลาดสดใช้เวลานานกว่า1ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ท่ามกลางความโล่งใจของกลุ่มไทยมงจากการสอบถามนางมณีนุชเข็มทองอายุ74ปีเจ้าของบ้านเล่าว่าบ้านตนเองสร้างอยู่ตลาดสดแม่ระมาดมานานกว่า30ปีซึ่งชั้นล่างเปิดจำหน่ายปลาแล้วก็อาหารสดขณะเกิดเหตุตนเองอยู่ด้านล่างของตัวบ้านได้ยินเสียงคล้ายกับมีคล้ายกับไฟฟ้าลัดวงจรเกิดขึ้นบริเวณใกล้กับห้องพักชั้น2จากนั้นไม่กี่นาทีก็มีกลุ่มควันไฟแล้วก็แสงเพลิงจำนวนมากลามไหม้บ้านทั้งหลังอย่างรวดเร็วเนื่องจากเป็นบ้านไม้เก่าแก่ตนเองจึงต้องรีบหนีเอาชีวิตรอดท่ามกลางความชุลมุนไปทั่วตลาดสดขณะที่นางสาวนิรมัยอายุ47ปีบุตรสาวเจ้าของบ้านทราบต่อมาเพลิงไหม้บ้านมารดาเข้าไปสำรวจทรัพย์สินของมีค่าพบว่าชั้น2ถูกเพลิงไหม้เสียหายอย่างหนักแต่ความโชคร้ายยังคงมีความโชคดีที่ว่าเงินสดจำนวน1ล้านบาทที่เก็บไว้ที่หัวเตียงในห้องนอนพบว่าเงินสดจำนวนดังกล่าวไม่ถูกไฟไหม้แต่เปียกน้ำจากการดับเพลิงตนเองจึงนำมาเก็บรักษาพร้อมทรัพย์สินอื่นๆที่พอหลงเหลืออยู่ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจแม่ระมาดสันนิษฐานเบื้องต้นว่าเพลิงไหม้คาดจากไฟฟ้าลัดวงจรหรือไม่อาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นร่วมด้วยจึงต้องรอตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดตากเข้ามาตรวจสอบหาสาเหตุเพลิงไหม้ที่แท้จริงต่อไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ